มาถักดอกไม้แบบนี้นะคะเป็นพวงกุญแจนะแล้วก็สำหรับ2ดอกนี้ขนาดที่มันไม่เท่ากันเพราะว่าอันนี้นุดีใช้เข็มเบอร์เล็กกว่าก็จะออกมาเป็นดอกที่เล็กกว่าแบบนี้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นดอกใหญ่กว่าเพราะว่านุดีใช้เข็มเบอร์ใหญ่กว่าตามในวิดีโอคือ 3.25 มิล นะคะแต่ว่านี้นุดีใช้เข็มทอง2หัวนะคะเบอร์4แต่ว่าเข็มหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ก็เลยไม่สามารถที่จะมาถักด้วยเข็มทองได้แต่ว่านี้จะแน่นกว่านะคะถ้าเพื่อนๆชอบแบบนี้แล้วก็ใครมีเข็มทอง2หัวหัวเบอร์4ก็ใช้ถักได้นะคะจะออกมาเป็นขนาดนี้จะแน่นกว่าแข็งกว่าอุปกรณ์นี้จะใหญ่กว่านิดนึงถ้าใครชอบขนาดไหนก็ใช้เข็มตามขนาดที่เราต้องการนะคะใช้เป็นไหมพรมเชือกฟอกนะคะเราจะใช้2สีด้วยกันสำหรับเกสรข้างในกับดอกด้านนอกนะคะแล้วก็เข็มเนี่ยนุดีใช้ 3.25 มิล นะคะเริ่มต้นก็จะถักเกสรด้านในก่อนจับไหมพรมให้เป็นวงกลมนะคะให้ปลายอยู่ด้านล่างแบบนี้จากนั้นถักคอท้อนะคะ5หลักในวงกลมนะคะดึงขึ้นมาคล้องขึ้นมา1เส้นแบบนี้ก่อนจากนั้นถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ถักคอท้อนะคะ5หลักนี่นะคะคอทอควักธรรมดาหลักที่1นะคะ2 34แล้วก็5นะคะจากนั้นเราจะรูดปลายไหมดึงให้แน่นนะคะแล้วก็เชื่อมต่อที่ห่วงโซ่แรกหลักแรกนะคะในหลักแรกของเราก็ดึงให้แน่นนิดนึงนะคะเพราะว่าจุดเชื่อมต่อนี้เราจะไม่นับเป็นห่วงโซ่นะเชื่อมต่อแล้วเนี่ยทีนี้ก็ให้เราถักขึ้นมา1ห่วงโซ่นะคะก็ดึง1ห่วงโซ่ให้แน่นนิดนึงเพราะเราจะไม่นับเป็นหลักเหมือนกันจากนั้นเนี่ยถักคอทอ2หลักนะคะใน1ห่วงโซ่นุดีจะเก็บปลายไหมไปด้วยนะคะ1หลัก2หลักมาที่หลักที่2ก็ถักคอทอ2หลักลงไปนะคะ1หลัก2หลักหลักที่3นะคะก็ถัก2หลักลงไปเราจะได้ทั้งหมด10หลักในแถวที่2นะคะสิบหลักแล้วนะคะก็เชื่อมต่อที่หลักแรกเชื่อมต่อแล้วถักหนึ่งห่วงโซ่ค่ะดึงให้แน่นนิดนึงจากนั้นให้เราถักนะคะคอทอหนึ่งหลักลงไปในห่วงโซ่แรกจากนั้นถัดมาถักคอทอ2หลักนะคะซ้ำหลักที่2ลงไปมาในหลักที่3คอทอ1หลักแล้วก็มาที่หลักที่4คอทอ2หลัก
คะเราก็จะสลับแบบนี้ให้จบแถวนี่นะคะก็ถักจนจบแถวแล้วก็เชื่อมต่อที่หลักแรกนะคะดึงห่วงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็1ห่วงโซ่ล็อกชิ้นงานเป็นอันตัดใหม่นะคะเราก็จะถักแบบนี้นะคะ2ชิ้นนะเพราะว่าดอกของเราจะมี2ด้านเราก็จะถัก2ชิ้นนะนี่นะคะตอนนี้เราก็จะมาถักดอกนะคะนุดีจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะก็จะไม่ใช้สีแดงเมื่อกี้แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะก็นุดีจะเริ่มอีกด้านหนึ่งที่ตรงข้ามกับตรงนี้เพราะนุดีจะเก็บปลายไหมด้วยสอดเข้าไปในชิ้นงานแบบนี้นะคะดึงไหมขึ้นมานับเป็น1ห่วงโซ่เลยจากนั้นก็ถัก1 2 3 4 5นี่นะคะ5ห่วงโซ่ของหนูดีจากนั้นเนี่ยพลิกมาด้านหลังนะคะเส้นเดี่ยวๆเส้นนี้สอดเข้าไปนะสอดเข้าไปเส้นเดี่ยวๆด้านหลังแบบนี้แล้วก็ดึงไหมขึ้นมา1เส้นแบบนี้จากนั้นมาในหลักที่2นะคะสอดเข้าไปเส้นด้านหลังดึงไหมขึ้นมานี่นะคะ3เส้นบนเข็มห่วงโซ่ที่3สอดเข้าไปเฉพาะเส้นด้านหลังดึงไหมขึ้นมานี่นะคะแบบนี้แล้วห่วงโซ่ที่4นี่นะคะเราก็ห่วงโซ่ที่5ของเราเนี่ยนะคะใน5ห่วงโซ่ของเราก็จะได้6เส้นบนเข็มแบบนี้แล้วก็ถักเข้าไปในสีเหลืองของเรานะคะสอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาเราก็จะได้ทั้งหมด7เส้นบนเข็มนะคะเราก็จะดึงไหมผ่านทีละ2เส้นนี่นะคะดึงไหมผ่านทีละ2เส้นจนกว่าเราจะถึงด้านบนเลยนี่นะคะเราก็จะได้5ห่วงโซ่ข้างหลังเหมือนเดิมจากนั้นถัก1ห่วงโซ่นะคะเพิ่มให้เป็น6เพิ่มให้เป็น6แล้วสอดด้านหลังเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะเราได้หลักแรกแถวแรกแล้วตอนนี้เรามี7เส้นบนเข็มก็สอดเข้าไปในจุดเดิมนะคะในแถวที่2ของเราทั้งหมดเราก็จะมีอยู่8เส้นนะรวบไหมผ่านทีละ2เส้นนี่นะคะเราก็จะได้6ห่วงโซ่ด้านหลังจะไม่มีการเพิ่ม1ห่วงโซ่แล้วเราก็แค่สอดเข้าไปเลยในแถวที่3นะคะเราจะลงที่ห่วงโซ่ถัดมาตรงนี้นะคะใน1ห่วงโซ่เราจะมีแค่2แถวนะนี่นะคะจบในแถวที่3ก็
เริ่มสอดสำหรับแถวที่4นะคะสอดในห่วงโซ่เดิมในหนึ่งห่วงโซ่จะมี2แถวนะคะก็จะเป็น3กับ4ดึงไหมผ่านทีละ2เส้นเนี่ยค่ะได้4แถวแล้วก็เริ่มในแถวที่5แถวที่5ลงในห่วงโซ่ที่3นี่นะคะถัดมาห่วงโซ่ใหม่8เส้นเหมือนเดิมดึงไหมผ่านทีละ2เส้นสำหรับแถวที่6เนี่ยเราจะเว้น1ห่วงโซ่เพื่อให้มันเท่ากับข้างนี้เราก็จะเว้น1ห่วงโซ่นี้แล้วก็มาดึงที่ห่วงโซ่ถัดมาสอดเข้าไปในกลุ่มเดิมนี่นะคะดึงไหมทีละ2เส้นเหมือนเดิมนี่นะคะจากนั้นก็สอดเข้าไปด้านหลังแบบนี้นะคะถักเลื่อนห่วงขึ้นมาเลื่อนห่วงนะคะลงไปถึงด้านล่างเลยมาถึงห่วงโซ่สุดท้ายแล้วก็ให้เลื่อนห่วงที่นี่นะคะซ้ำลงไปในจุดเดิมแบบนี้เลื่อนห่วงขึ้นมาแบบนี้เลยเราก็จะได้นะคะกลีบแรกของเราจากนั้นก็เริ่มต้นเหมือนเดิมคือถัก5ห่วงโซ่นะคะ5ห่วงโซ่5ห่วงโซ่แล้วสอดเข้าไปด้านหลังเหมือนเดิมเรากำลังเริ่มในกลีบที่2ของเรานะคะจากนั้นเนี่ยให้เราลงในห่วงโซ่ถัดมานี่นะคะเพราะว่าเราเริ่มกลีบใหม่แล้วดึงไหมผ่านทีละ2เส้นจากนั้นถัก1ห่วงโซ่นี่นะคะก็จะเริ่มในกลีบที่2ถักแบบนี้นะคะให้ได้ทั้งหมด5กลีบนะนี่นะคะน้องดีก็มาถึงกลีบสุดท้ายแล้วแล้วก็เลื่อนห่วงมาจนถึงด้านล่างเชื่อมต่อที่ด้านล่างแล้วจากนั้นถัก1ห่วงโซ่นะคะล็อกชิ้นงานก็จะเป็นอันตัดไหมนะแต่ว่าน้องดีจะเหลือไหมไว้ยาวนิดนึงสำหรับที่น้องดีจะต่อ2ดอกให้รวมกันเป็นชิ้นงานแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเหลือไหมไว้ยาวนิดหนึ่ง
ทีนี้นะคะเราจะมาถักสายก็จะเหลือปลายไหมไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เริ่มถักห่วงโซ่ด้วย30ห่วงโซ่นะคะ30ห่วงโซ่นี่นะคะหนูดีก็ได้ทั้งหมด30ห่วงโซ่แล้วก็ดึงไหมให้ยาวเท่าๆด้านนี้นะคะแล้วก็ตัดไหมเป็นอันเรียบร้อยนะนี่นะคะหนูดีก็ตัดไหมเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเย็บติดแบบนี้นะเหมือนกับชิ้นสีม่วงของหนูดีนะคะเย็บติดเข้าไปตรงกลางแบบนี้นี่นะคะก็ให้เราเย็บสีชมพูของเราเข้าไปนี่นะคะหนูดีก็เย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะใครที่ถักตามก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้นะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ